ความสนุกวันนี้เรายังอยู่กับแชมป์8สมัยน้องอั๋นหญิงสาวผู้พิการทางสายตาต้องมาเจอกับอดีตคุณครูดนตรีที่ผันตัวมาขายน้ำมะพร้าวปั่นใครจะเป็นคนที่คว้าชัยไปครองไปชมกันเลยครับวันนี้ฮะแชมป์ของเราครับเป็นแชมป์มาแล้ว8สมัยครับแล้วก็สะสมเงินทุนอยู่90,000 บาทแล้วอันจากบึงกาฬจ้าพวงแขนมาเลยมาตามมาขอแล้วนะ1 2 9นี่เอาละพร้อมจะด่านต่อไปยังคะพร้อมค่ะพร้อมค่ะวันนี้จะได้พบกับสาวขายน้ำมะพร้าวปั่นที่มหาทุนสารฝันให้คุณแม่อายจากพิษณุโลกเย้สวัสดีค่ะเชิญสวัสดีค่ะอายนันทนัจจารุเลิกค่ะอายุ25ปีค่ะตอนนี้อยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะอ๋อขายน้ำมะพร้าวปั่นอยู่แล้วคะขายน้ำมะพร้าวปั่นอยู่กับคุณแม่ค่ะอ๋อปั่นกับอะไรอ่ะปั่นกับเครื่องปั่นค่ะมีใส่อะไรบ้างสูตรมันเป็นยังไงก็เราก็จะใส่เราก็จะใส่น้ำมะพร้าวค่ะน้ำมะพร้าวแล้วก็นมส่วนผสมของคุณแม่อ๋อฮะอ๋อนมก็มีส่วนผสมด้วยใช่เนื้อมะพร้าวใส่ไหมใส่เนื้อมะพร้าวด้วยค่ะโอ้โหแล้วปั่นให้มันรวมกันใช่ค่ะเอ้ยขายแถวไหนขายอยู่ตามตลาดนัดที่พิษณุโลกค่ะแถวไหนที่มีตลาดนัดตอนเย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะไปณตรงนั้นค่ะอ๋อไปดูเรื่องราวของน้องอายกันจ้าปัจจุบันทำอาชีพเป็นแม่ค้าขายน้ำผลไม้ปั่นอยู่กับคุณแม่ที่ตลาดนัดค่ะก่อนหน้านี้ไอทำอาชีพเป็นครัวตาจ้างค่ะอยู่ที่กรุงเทพสอนเด็กประถมสอนเด็กมัธยมอะไรอย่างเงี้ยค่ะวิชาดนตรีทำไมถึงตัดสินใจลาออกจากการเป็นครูเพราะว่าอยากกลับบ้านกลับมาอยู่กับแม่เราได้อยู่บ้านที่เป็นบ้านของเราไอเดียการขายน้ำผลไม้อะค่ะเป็นความคิดของพี่ชายก็เสิร์ชหาในเน็ตว่าในพิษณุโลกเนี่ยเขามีตลาดนัดตอนเย็นตรงไหนขายบ้างมันก็ไปประจวบเหมาะตรงที่ว่าหน้าหมู่บ้านเราเนี่ยมีอยู่ที่นึงเราก็เลยเลือกตรงเนี้ยไปเป็นที่หลักของเราก่อนเราก็รู้สึกว่าเราขายตรงเนี้ยมันไม่น่าจะพอหรือเปล่าเพราะว่าตลาดตรงเนี้ยมันจะหยุดทุกๆวันอังคารกับวันเสาร์ไม่ได้การละเราจะต้องหาตลาดลงอีกซึ่งคือวันเสาร์เราจะต้องไปขายที่ถนนคนเดินเวลาเราไปขายอะไรเงี้ยเราก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่มีทั้งน้ำมะพร้าวสดแล้วก็น้ำมะพร้าวปั่นก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นในการขายน้ำมะพร้าวปั่นกิจวัตรประจำวันในแต่ละวันที่เราจะต้องไปขายของเนี่ยคุณแม่จะต้องตื่นมาต้มน้ำเฉาะมะพร้าวออกจากถลายขูดเนื้อออกเอาน้ำเนี่ยไปต้มอีกทีนึงที่มันจะเป็นสูตรของเขาอะค่ะเอามาเทใส่ภาชนะของเราที่เราจะต้องไปอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีเต็นท์มีถังน้ำแข็งมีโต๊ะ2ตัวแล้วก็จะต้องยกถลายมะพร้าวที่เป็นถลายจริงๆอะพี่ที่ไม่ใช่ถลายปลอมขึ้นรถแล้วก็จะต้องเอาไปวางไว้ที่หน้าร้านคนจะได้รู้ว่าอ๋อเราขายมะพร้าวนะเราขายน้ำมะพร้าวนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยก็จะเป็นการเตรียมของแต่ละวันว่าเราจะต้องเตรียมอะไรบ้างแต่ส่วนใหญ่แล้วคุณแม่จะเป็นคนเตรียมรายได้ที่จะได้เยอะๆเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นวันเสาร์เกือบพันได้เลยแต่ถ้าเป็นวันปกติหรือวันที่ฝนจะตกกำไรเนี่ยจะมองเห็นแค่มัน 3-400 แล้วเงินที่เราจะกินจะใช้เนี่ยก็จะอยู่ในการขายของสมมุติวันนี้เราขายได้พันนึงเราก็เอาเงิน1,000เนี่ยมาซื้อกับข้าวซื้อข้าวสารซื้อน้ำซื้ออะไรต่างๆไหนจะต้องเป็นเงินทุนที่เราจะต้องซื้อแก้วน้ำซื้อมะพร้าวแต่ละรอบมันก็จะรวมกันอยู่ตรงนั้นมันไม่พอแน่ๆก็เลยรู้สึกว่ามันมีคำว่าไม่เป็นไรเต็มไปหมดเลยที่มันต้องไม่เป็นไรเพราะว่าถ้าสมมติว่าพูดคำว่าเป็นขึ้นมาไม่ว่าจะแม่ไม่ว่าจะหนูทุกอย่างมันจะหมดกำลังใจพอมันหมดกำลังใจปุ๊บมันไปต่อไม่ได้มันก็เลยต้องมีคำว่าไม่เป็นไรเราลองทำกันไปก่อนเพราะว่าสิ่งที่ทำอยู่เราเองเราก็เพิ่งเริ่มต้นเราลองทำกันไปเรื่อยๆก่อนเราต้องสู้นะถ้าได้เงินรางวัลคงจะหาร้านเปิดให้แม่โดยการที่เราไม่ต้องมาตะเวนไปขายของตามตลาดเพราะว่าเราจะต้องจ่ายค่าที่เนี่ยเดือนนึงเนี่ยมันตกประมาณ 3,000 เกือบ 4,000 อยู่แล้วไม่ต้องคอยมายกของหนักหรืออะไรทั้งสิ้นมะพร้าวหมดก็ให้เขาเอามะพร้าวมาส่งแทนเราไม่ต้องไปยกหนักๆแค่นั้นเลยพี่ฝากทุกคนนะคะเป็นกำลังใจให้อายด้วยจะทำให้ทุกคนมีความสุขกับเสียงเพลงที่อายกำลังจะสื่อออกไปขอบคุณค่ะ
ต้องบอกว่ามืออาชีพจริงๆซึ่งมันยากเพลงนี้ยากแต่มึงเอาชนะหมดเลยยังคุ้นเคยกันอยู่บ่น้อหมอลำคนนี้อยู่บนเวทีซึ่งมันก็เป็นเมโลดี้ที่ยากเอาการถ้าไม่แม่นจริงนี่ล่วงเลยนะคะแต่อันก็แม่นมีสมาธิดีมากเราจะได้แชมป์ใหม่หรือแชมป์9สมัยแชมป์ดวลเพลงชิงทุนในวันนี้ก็คือกะทิอร่อยดีจัดใหญ่แจกจริงกับแคมเปญกะทิอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกรถยนต์ไฟฟ้า5คัน5ภาคซึ่งแคมเปญนี้มีรางวัลถึง655รางวัลรวมมูลค่าตลอดทั้งแคมเปญถึง10ล้านบาทเพื่อขอบคุณลูกค้าทุกภาคทั่วไทยอีก2วันฮะกะทิ 100% ตราอร่อยดีจะจับแจกโชคชั้นที่2สำหรับลูกค้าลุ้นรับรถยนต์ไฟฟ้า BYD Auto 3 5คัน5ภาคทั่วไทยร้านค้าลุ้นทองคำมูลค่า 50,000 บาท 20 รางวัลย้ำอีกทีฮะอีกเพียงแค่2วันเท่านั้นคุณอาจจะได้เป็นเศรษฐีคนใหม่ไปกับพี่ 100% ปลาอร่อยดี